คอนเสิร์ตอะฮะเดินของไปด้วยนี่คอนเสิร์ตพี่ออฟ10ปีพี่ออฟบางสักสนุกมากคือต้องนับถือพี่ออฟจริงๆเพราะว่าเรานั่งดูอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วเล็กไปรอบรันทูด้วยฮะแล้วแบบ4รอบคือพี่ออฟเขาเต็มที่ทั้ง4รอบทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นตลกทั้งเอนเตอร์เทนคนดูคือเหนื่อยมากจริงๆแล้วดูแล้วยังเหนื่อยแทนแต่พี่ออมเขาเต็มที่ทั้ง4รอบซึ่งต้องขอชื่นชมพี่ออมมากๆแต่คุณแซวถามจริงๆเป็นเวทีของจริงมีของมีทุกคนคือเล็กเป็นคอนเสิร์ตมี3วันมี3แขกรับเชิญนะมีวันแรกเป็นวิเวียแล้วเป็นพี่ๆ KPN แล้วก็อเล็กคือคนที่ไปดูจะเห็นโดนหอมแก้มไปโดนฮะก็โดนไปตามระเบียบรู้ล่วงหน้าหรือว่าเป็นความที่เกิดขึ้นบนเวทีเป็นคือเหมือนกับว่าพี่ออมเขาบอกว่าคือจริงๆมันจะมีจริงๆมีสคริปต์ฮะแบบประมาณว่าพูดคุยกันประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ขึ้นไปไม่มีเลยพี่ออฟสดหมดเลยเลยก็สดหมดเลยด้วยฮะก็พี่ออฟเขาก็บอกให้ทีมงานเปิดรูป2คนที่ผ่านมาโดนอะไรไปบ้างอะไรอย่างงี้เราก็ต้องโดนตามระเบียบแสดงว่าเราก็โดนสดเหมือนกันโดนสดเหมือนกันโดนหมายถึงสคริปต์มันสดเราโดนหอมเฉยไม่ก็เป็นอะไรที่ตอบแทนให้กับแฟนๆของพี่ออฟให้ฟินกันไปก็ชอบก็ตลกฮะก็เป็นก็สนุกดีนะครับก็เห็นว่าเป็นมันน่ารักดีอะไรงี้ก็มีส่งมาให้กำลังใจฮะก็มีของหลายๆคนมีของปรางแม่เฟื่องบางกระจันก็มีของมีหลายๆคนมีฮะมีเขียนว่าสู้ๆแค่นั้นเองวันนี้ควงไปถึงแกมมี่กันมาวันนี้ไปรับรางวัลมาครับรางวัลของ G Member Award ที่มีแฟนๆโหวตให้แล้วก็ได้ชนะอะไรเงี้ยจริงๆเราก็อยากจะให้เป็นรางวัลของทุกๆคู่ที่อยู่ในโผอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราเป็นตัวแทนแล้วกันเป็นทราบค่ะทราบบ้างก็แต่ว่าก็ถามว่าคิดมากไหมเลยก็มีคิดมากบ้างแต่ว่าก็มันธรรมดาเลยว่ามันมีคนรักก็ต้องมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบอะไรเงี้ยก็พยายามไม่คิดอะไรมากก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาฮะก็แต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้คุยเรื่องนี้กับพี่น้อยได้คุยบ้างฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่เราทั้งสองคนแค่ไม่อยากใหแฟนๆของเราเองต้องมาทะเลาะกันเองอะไรเงี้ยก็อยากจะให้รักๆกันสามัคคีกันมีโอกาสได้เข้าไปดูข้างในแล้วว่าเขาเขียนอ๋อไม่เห็นเลยฮะเพราะรู้เพราะว่าพี่ๆบอกนี่แหละไม่ซีเรียสก็อย่างที่บอกมีคนชอบต้องมีคนไม่ชอบได้สิแล้วเราอยากฟังว่ายังไงบ้างคะแฟนคลับครับเขาก็ค่อนข้างเครียดนะฮะแบบทำไมต้องมาไม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ทุกๆคนใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์คือในโซเชียลมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าการที่เราพิมพ์อะไรออกไปคนไม่เห็นหน้าเราแต่ว่าเราจะใช้คำพูดอะไรก็ได้ไงก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบใช้คำพูดที่มันน่าฟังใช้คำพูดที่สุภาพหรือว่าเวลาจะโพสต์จะคอมเมนต์อะไรก็อยากจะให้คิดถึงหลายๆฝ่ายมันเหมือนทำให้แฟนคลับเราหลายฝ่ายทะเลาะกันแต่เรียกว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเรียกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่ได้คิดจะหาก็อย่างที่บอกก็เป็นธรรมดามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบบ้างมีคนรักมากกว่าเอาพอแล้วอันนี้จะมีเป็นต่อไปพี่หนุ่มเยอะมากว่ามันกลุ่มไหนเราอะไรคงไม่ถามอ่ะเพราะว่ามันความจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่บอกแล้วพี่ฝ่ายเขามีแบบตอบเรายังไงไหมแบบใจเย็นๆนะอะไรอย่างนี้ไหมเราไม่ได้ใจร้อนคือเราทั้งสองคนเข้าใจไงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามองเรื่องปกติไม่ซีเรียสก็ไม่คิดมากมากกว่าใหญ่ตรงนี้เราจะมีแบบว่าสั่งปิดอะไรอย่างเงี้ยให้พวกแฟนคลับที่แอนตี้อะไรอย่างไม่ถึงขนาดนั้นฮะก็อยากจะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของอนาคตอ่ะแต่ถ้าเกิดมีจริงๆก็อยากให้ใจเย็นๆกันมีเรื่องอย่างเงี้ยแบบว่าชอบกระแสแฟนคลับไม่มีนะฮะก็ทุกอย่างยังปกติทุกคนก็มางานมาเจอกันมาพูดคุยกันปกติทุกคนยังรักกันดีอยู่เรียกว่ามันไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรฮะทุกคนแฮปปี้วันนี้ไปรับรางวัลก็มากันเยอะมากก็แฮปปี้